ทุกคนรู้จักหมวดทรงพลไหมครับหรือชื่อหนึ่งเนี่ยก็คือหมวดห้าวเป็นตำรวจหนุ่มนะครับที่มีอุดมการณ์สูงมากๆสุดท้ายเนี่ยก็เลยถูกใส่ร้ายให้มาเป็นนักโทษที่เกาะลืมซึ่งเกาะลืมเนี่ยคือลืมจริงๆเลยนะคือหมายถึงว่าส่งไปแล้วส่งไปรับไม่ต้องกลับมาปล่อยให้ตัวเย่ที่เกาะนั้นไปเลยที่เกาะลืมนะครับห้าวก็ได้เจอกับอัมพายและก็เสือหม่อมครับต้องบอกก่อนว่าอัมพายเนี่ยเขาก็เคยเป็นตำรวจน้ำดีนะครับที่ถูกใส่ร้ายให้มาอยู่เกาะนี้เหมือนกันชะตาเดียวกันกับห้าวเลยนะครับส่วนเสือหม่อมเนี่ยก็คือโจรชื่อดังจอมกะล่อนนะครับที่มีคุณธรรมสูงส่งแบบฟีลประมาณว่าโรบินฮูดอะปล้นคนรวยมาช่วยคนจนอะไรแบบนี้ครับและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือมิหล่ำนะครับชื่อแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าเป็นพ่อคาเร่นะครับที่กล้าที่จะมาทำการค้ากับพัสดีของเกาะลืมแห่งนี้ซึ่งพัสดีอะนางเป็นคนไม่ดีจ้ะเบื้องหลังแล้วเนี่ยนางเป็นโจรสลัดนะครับที่จะแบบคอยปล้นเรือสินค้าของชาวบ้านอะแล้วก็ยึดมาเป็นสมบัติของตัวเองแต่ทีนี้ในเรื่องเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้4คนเนี้ยต้องกลายมาเป็นโจรสลัดแบบไม่เต็มใจแต่ที่พีก็คือตั้งแต่การปล้นครั้งแรกอะก็พังไม่เป็นท่าแล้วนะครับจากที่จะไปปล้นชาวบ้านก็อยู่ข้างชาวบ้านมันซะเลยแล้วก็พังเรือโจรสลัดนะครับคือระเบิดตูมตามตูมตามเอฟเฟกต์อลังการมากๆทีนี้เรือแตกแล้วนะครับก็ไม่รู้จะกลับไปเกาะทำไมนะครับก็เลยหนีว่ายน้ำขึ้นฝั่งแล้วก็ไปกบดานอยู่ที่บ้านของมิหล่ำก่อนแต่สุดท้ายพวกพัสดีเนี่ยก็ตามมาจนเจอนะครับเกิดการบู๊การต่อสู้การสนั่นวันไหวสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของมิหล่ำนะครับโดนลูกหลงตัวเย่ไปซะอย่างนั้นหลังจากนั้นทั้ง4คนก็ร่วมสาบานน้องพี่เพราะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการล้างแค้นพวกอังยี่และก็ตำรวจนอกกฎหมายให้สิ้นซากไปและนี่ก็คือซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องสัตว์เสือนะครับหรือว่า Bromis เป็นซีรีส์ที่โมโนออริจินอลเนี่ยทุ่มทุนสร้างมากๆได้นักแสดงนำอย่างพี่ชาคริสแย้มนามพี่เต๋าสมชายพิมธนบดีแล้วก็ซิดนีย์สุพิชาเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมดี้นะครับที่มีการบู๊กันมันส์มากๆต้องบอกว่าแบบแทบจะไม่เครียดเลยอ่ะเพราะว่าแต่ละตอนก็จะมีมุกมีแก๊กมีความตลกโปกและยิ่งมีพี่เต๋าสมชายจะบอกว่าฮามากๆทุกคนซึ่งได้ผู้กำกับนะครับอย่างพี่อู่ธนากรนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นดารารุ่นใหญ่แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับในเรื่องก็จะมีความพีเรียดนิดๆนะครับแต่เป็นพีเรียดแนวแฟนตาซีที่จะบอกว่าไม่ล้าสมัยเลยมีการสื่อถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนชนชั้นที่ถูกข่มเหงนะครับซึ่งต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีไหมล่ะครับและที่เด็ดสุดๆคือมีการร่ายคาถาด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นคาถาพ่อมดแม่มดนะจะเป็นร่ายวิชาอาคมที่ฟันแทงไม่เข้าซึ่งต้องบอกว่า CG เขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะครับแบบต้องลองไปดูอ่ะคือมันอลังการสุดๆไปเลยเขาเริ่มออนเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด18 EP ด้วยกันอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูจริงๆนะครับสตรีมแล้ววันนี้ที่ Monomax เท่านั้น